ลโลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคาเฟ่ฮับปิ้งคนนี้คาเฟ่ฮับปิ้งเริ่มแล้วคือกำลังนั่งคิดกับเพื่อนว่าคาเฟ่คลิปเนี้ยมันจะชื่อว่าอะไรดีเพราะมันเป็นคาเฟ่ที่อยู่แถวบ้านกูมันก็คือราชพฤกษ์พันนกสาย1สาย2สาย3เพชรเกษมอะไรอะไรนี้ใช่ก็คือรวมๆย้ำๆอยู่แถวนี้แต่ว่าคาเฟ่ที่รอบเนี้ยบิงพาทุกคนมามันเป็นคาเฟ่ที่แบบเพิ่งเปิดไม่นานมานี้แล้วก็แต่ละที่อ่ะคือค่อนข้างอลังจริงเห็นด้วย คือเข้ามาเรารู้สึกว่าอ่ะเราเล็งมุมถ่ายรูปไปแล้วเราเคยพาไปแถวว่าอะไรแล้วแต่อันนั้นก็เป็นฟิลสวนใช่ป่ะแต่รอบเนี้ยฟิลอลังละกันก็อย่าลืมว่าชอบกดไลค์ไปนะคะแต่ว่าร้านแรกที่บิงพาทุกคนมาร้านเนี้ยชื่อว่าซีนแบงคอกเป็นร้านที่แบบอ่ะฮิตติดลมถ้าใครไม่เคยมาย่านเนี้ยบอกเลยว่ามันเป็นคาเฟ่หนึ่งในร้านที่ควรแวะข้างในร้านเขาอลังการมากแล้วก็ร้านนี้เขามีมุมเยอะมากทั้งมุมแบบอลังมุมในร้านมุมข้างนอกหูเอาดงเอาดอมีมุมบ้านฮอบบิทด้วยใช่ไหมที่เนี้ยใช่แล้วก็อาหารเขาก็หลากหลายมากมันจะมีทั้งแบบอาหารไทยอาหารเทศขนมปังช็อกโกแลตใช่แล้วเป็นร้านที่กลางคืนก็มานั่งชิลได้ด้วยเรารู้ค่ะซีนเป็นยังไงแบบซีนสมชื่อร้านนะมึงวันเนี้ยอยากได้ซีนดูดิแบบเข้ามาแล้วแบบแล้วบรรยากาศเป็นเนี่ยเหมาะกับงานแต่งก่อนจะพาเข้าไปในร้านนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นหนึ่งวันที่แบบแดดค่อนข้างแบบมาละเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์แล้วไม่กลัวซึ่งก่อนพวกเรามาพวกเรามีตัวช่วยตัวหนึ่งที่ทากันก่อนมาอยากจะมาป้ายยาเพื่อนๆเพราะบอกเลยว่าซัมเมอร์นี้พลาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปดูว่าตอนเช้าเราใช้อะไรกันค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราจะมาเตรียมผิวของเรานะคะก่อนที่เราจะออกไปคาเฟ่กันคือตอนนี้เราก็มีการแต่งตาแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วเพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวบิ๊กจะเตรียมผิวก่อนออกไปคาเฟ่ฮอปปิ้งนะคะก็คืออย่างที่ทุกคนรู้คือช่วงเนี้ยมันก็กลับมาแล้วคือช่วงของความเป็นซัมเมอร์เพราะฉะนั้นช่วงนี้แดดคือแรงสุดวันนี้บิ๊กก็เลยมีไอเทมนึงนะคะอยากจะมาป้ายยาเพื่อนๆทางบ้านนะคะแล้วก็เรามีการให้เพื่อนๆเนี่ยเอาไปใช้กันคนละสูตรด้วยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามีทั้งหมด4สูตรแล้วบอกเลยว่าหน้าตาคือน่าใช้มากๆก็คือตะดึนวันนี้ตัวที่เราจะใช้สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะ CA True White Tea in 1นะคะเป็นกันแดดไพรเมอร์ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวป้องกันรังสี UV จากแดดซึ่งรุ่นนี้นะคะของ CA เนี่ยเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด4สูตรซึ่งบอกเลยว่าแพ็คเกจจิ้งคือมีความน่ารักน่าใช้สุดๆอ่ะอันเนี้ยของบิงเห็นป่ะคือแต่ละสูตรเนี่ยก็จะเหมาะกับสภาพผิวที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใช้อันนี้กันสำหรับสูตรสีชมพูค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นกันแดดผิวไบรท์นะคะช่วยปรับให้ผิวซีดเนี่ยดูอมชมพูมากขึ้นนะคะอันนี้คือบอกเลยว่าหลังจากที่เราใช้มามันช่วยทำให้ผิวเราอะอมชมพูจริงซึ่งอย่างวันไหนที่สบายๆก็สามารถใช้ตัวนี้แทนพวกแบบรองพื้นไปเลยก็คือทาเป็นเหมือนเบสเมคอัพไปเลยทุกคนเห็นป่ะข้างเนี้ยที่ทาผิวเราจะดูอมชมพูมากขึ้นนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะตัวเนื้อจะเป็นสีชมพูเบจช่วยปรับผิวให้ดูอมชมพูกระจ่างใสเหมาะสำหรับผิวขาวเหลืองแล้วก็ผิวซีดค่ะในนี้จะมี SPF อยู่ที่33 PA บวกๆนะคะเนี่ยเห็นป่ะพอเราทาเสร็จปุ๊บเราจะรู้สึกเลยว่าหน้าของเรามันดูผ่องแล้วก็ดูกระจ่างใสมากขึ้นซึ่งอันนี้เราก็คือเตรียมผิวสกินแคร์อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปลงเมคอัพกรุ๊ปกิ๊บแล้วเดี๋ยวไปดูคนต่อไปกันนะคะว่าแต่ละคนเขาจะใช้สูตรไหนกันบ้างค่ะโอเคค่ะก่อนไปเนี่ยหลังจากที่ทาสกินแคร์เสร็จแล้วเนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือกันแดดสรันใช้สีเขียวเนี่ยเพราะว่าสีเขียวเนี่ยเป็นกันแดดสำหรับสายสิวมันจะช่วยลดสีแดงจากสิวแล้วตัวเนี้ยก็มี SPF 33นะคะผื่นแดงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใช้กันแดดสีเขียวอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอลดโทนสีแดงบนใบหน้าด้วยหน้ามันเหมือนจะลอยแต่คือมันก็โทนเดียวกับแคทนะคะคือมันไม่ได้ลอยเนาะฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะไปบ้านบิงเพื่อที่จะไปฮอปปิ้งคาเฟ่แต่ก่อนที่เราจะไปหาบิงนั้นก็คือบิงอ่ะส่งอันนี้มาให้เราใช้ CA2 White Day Protect ของเราได้เป็นสูตรตัวสีขาวนะก็คือไวท์ซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นตัวแบบสำหรับแบบล็อกเมคอัพได้สมมุติใครแต่งหน้ามาใช่ปะอยากให้เมคอัพมันอยู่ทั้งวันอ่ะก็ใช้ตัวนี้ได้เลยแต่เราเป็นผู้ชายอ่ะคือเราอ่ะไม่ต้องการความเหนียวเหนอะหนะเรารู้สึกว่าตัวนี้มันน่าจะไม่มีความเหนียวเหนอะหนะเพราะมันสามารถล็อกเมคอัพได้เราก็เลยใช้ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยคือเราเป็นคนชอบทาครีมกันแดดเยอะๆนะแต่นี้เราก็จะทาดีๆหน่อยเพราะว่าเราต้องไปใช้หน้าในการถ่ายรูปเนาะทุยใช้หน้าอุ้ยคือมันซึมไวมากอ่ะเหมือนพอตอนทาไปใช่ปะคือมันก็แห้งไปเลยอ่ะคือปกติถ้าทาครีมกันแดดทั่วไปอ่ะมันจะมีความแบบหนึบหน้าอันนี้คือแบบฮู้เหมือนแป้งเลย
ตอนนี้ก็พร้อมไปคาเฟ่ฮอปปิ้งกับเพื่อนๆสาวๆแล้วนะฮะก็มั่นใจมากขึ้นอันนี้เราก็ทากันมาเรียบร้อยพร้อมที่จะเผชิญแดดในวันนี้แต่ว่าอย่างแรกเลยคือคลิปนี้ทุกคนจะแปลกหูแปลกตาว่าทำไมอีสองคนนี้ถูกเราคัดเลือกมาในคาเฟ่ฮอปปิ้งแล้วเราตื่นเต้นมากนะที่ได้มาคาเฟ่ฮอปปิ้งเพราะว่านานๆนานๆเราจะได้หลงเข้ามาอยู่ในตอนของคาเฟ่ฮอปปิ้งเราอะทำการบ้านมาคือเรารู้ว่าร้านเป็นออกแนวสีเงินๆคิดว่าชุดยีนอย่างเงี้ยน่าจะเข้าได้กับทุกอันแล้วก็รู้ว่าบิงก์แต่งชุดสีฟ้าๆน้ำเงินมาก็เลยเอามาให้แมทกับบิงก์แต่มันไม่แมทสักแมทประมูลกับกูตอนนี้คือสำหรับใครจะมาร้านนี้คือมุมเขาเยอะจริงๆเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปถ่ายรูปกันก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปสั่งอาหารกันนะคะก็จริงๆมันจะมีมุมสวนข้างหน้าซึ่งเอาจริงๆเขาทำเพิ่มเรื่อยๆเลยนะมาทุกรอบมันจะไม่เหมือนกันเลยอ่ะแปรเริ่มโอเคเดี๋ยววินจะเริ่มถ่ายรูปให้สลันนะคะสลันบอกว่าจองมุมหน้าร้านที่จริงมุมหน้าร้านมันก็เป็นฟิลสวนๆซึ่งคิดว่าน่าจะเข้ากับชุดแบ๊วๆของสลันเนาะทุกคนเรื่องไม่ค่อยเยอะเวลาถ่ายรูปก็มุมนี้สวยมันจะเป็นมุมถ่ายไปแล้วก็จะเห็นชื่อร้านอ่ะแล้วก็เป็นแบบเห็นท้องฟ้าแล้วตอนนี้ก็เป็นปีกระต่ายแล้วคือที่ร้านอ่ะเขาก็มีกระต่ายยักษ์มาวางไว้ที่หน้าร้านก็คือแนะนำเป็นมุมแนะนำอีกหนึ่งนะคะที่ให้คนแนะนำมาถ่ายกับกระต่ายหน้าร้านค่ะที่แนะนำอีกมุมนะคะก็คือจะเป็นตรงนี้จริงๆตรงนี้มันเป็นตรงที่แบบเหมือนเวลาคนที่จะซื้อแบบ take away แต่ว่าวันนี้เลแกนแต่งตัวมาเหมาะกับตรงนี้มากก็คือจะถ่ายมุมนี้เลยสำหรับเราคิดว่าร้านเนี้ยคือเนื่องจากว่ามันมีหลายมุมมากๆเพราะฉะนั้นเอาฟิตแต่เพื่อนๆสามารถใส่อะไรก็ได้เลยแต่บิ๊กว่าถ้าเป็นโทนสีพวกแบบเข้มๆเนี่ยมันจะเข้าเพราะว่าโลเคชั่นเขามันจะมีความดูหรูแต่ว่าดูเข้มๆหน่อยคือถ้าประมาณสีฟ้าหรือสีดำเนี่ยเราว่าแบบโอเคเลยอะแต่ถ้าพาสเทลก็มีมุมพวกตามข้างนอกที่เป็นสวนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินไปนะคะก็คือสวยมากๆเหมือนกันคือจริงๆดูคลิปนี้แล้วก็คิดมาเลยว่าจะถ่ายมุมไหนเพราะมุมฮอบบิทก็คือน่ารักมากมุมข้างในถ้าแต่งตัวมาหรูๆก็คือแบบเข้ามากอีกมุมนึงที่อยากแนะนำก็คือเป็นมุมแบบบ้านฮอบบิทคือน่ารักเออแล้วเขาแต่งโทนแบบดีอ่ะใส่ชุดพาเทลก็คือเข้าคือไม่ต้องไปไกลถึงดีเวอร์แล้วบิ๊กมาเราถ่ายให้ค่ะสำหรับมุมนี้มุมที่จะปอมเลือกนะคะก็เป็นมุมข้างๆต้นปลาล์มคือวันนี้ปอมใส่สีชมพูมาก็เลยเลือกมุมที่เหมือนปลาล์มสปริงค่ะขวดมนอะไรวะอันนี้นะคะเมนูที่เราสั่งมาเราก็สั่งเป็นแบบทาร์ตก็จะมียูสุทาร์ตแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของเขาแต่ว่าเค้กเขาสวยมากคือเค้กเขามีหลายแบบแล้วก็คือสวยมากๆคือไม่ค่อยกินอันนี้แล้วคิดว่าอันนี้อร่อยอันนี้ของปอมสั่งเป็นแป้งโอชีสนะคะเป็นเหมือนแบบขนมปังไส้ช็อกโกแลตในขณะที่เรากินมันจะมีความซ่าแล้วก็หวานรสชาติเหมือนมะนาวแต่ว่าชื่อน้ำว่าโรเซ่นะคะวันนี้เขาว่าตัวเองพร้อมกับการมาคาเฟ่ระดับหนึ่งแล้วแต่พอมากินอันนี้โอ้โหเฟสกว่าเดิมอีกอะเฟสนะแต่เมื่อกี้หลับโอเคสำหรับคาเฟ่ที่2นะคะที่เราพามาคือจากเมื่อกี้มาประมาณไม่ถึง10เลยดีกว่าคือใกล้มากๆแล้วก็เป็นคาเฟ่แถวบ้านเราที่แบบเราชอบมากคือเราเคยมาแล้วครั้งนึงรู้สึกว่าคือมันเหมือนคือแบบยุโรปสุดๆว่าอันเนี้ยใช่เมื่อกี้เราเดินผ่านมามีบ่อบัวด้วยร้านนี้อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าใครจะมาช่วงประมาณเย็นๆอ่ะแสงจะสวยมากเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะไม่แต่อากาศร้อนเงี้ยแกกลัวป่ะวะแก
เอาจริงถามจริงเหอะไม่กลัวเอาง่ายๆวันนี้ก็คือไม่กลัวแดดเพราะว่าวันนี้เราใช้กันแดดมาตั้งแต่เช้าแล้วตัว CA นะคะบอกเลยว่าล็อกเมคอัพอะไรใดๆพร้อมมากก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูในร้านส่วนออฟฟิศร้านนี้เอาจริงๆต้องมีความแบบคลีนมินิมอลก็เดี๋ยวไปดูออฟฟิศนะคะแล้วเดี๋ยวพาเข้าไปดูในร้านกันค่ะคือทุกคนมีจะบอกว่าร้านนี้คือสวยมากๆมุมแรกที่แบบถ้าทุกคนมาต้องมาถ่ายเลยก็คือมุมตรงที่เป็นสระบัวแล้วข้างหลังก็เป็นบ้านคือเอาจริงฝรั่งเศสเนาะอันเนี้ยพอถ่ายไปแล้วมันจะเห็นบ้านข้างหลังที่มีอยู่เดียวแล้วมันดูแบบมินิมอลถ้าวันไหนที่แบบแดดดีๆท้องฟ้าสวยๆนะบอกเลยว่าตรงเนี้ยโคตรสวยเลยทุกคนทุกคนอันนี้เป็นอีกมุมนึงที่แนะนำนะคะมุมตรงที่ปอมนั่งคือสวยมากแต่ว่าทุกคนต้องถ่ายให้เห็นลมแล้วก็เห็นท้องฟ้าสุดอันนี้ฟิลแบบเขาใหญ่มากฟิลแบบโพวองตอนนี้นะคะเราก็มาขนมแล้วก็น้ำกันมาแล้วนะคะแล้วก็คือที่เนี่ยเขาก็ดังในเรื่องของของหวานแล้วก็จะเป็นน้ำกาแฟแต่ว่าเนื่องจากเมื่อเช้าเรากินกาแฟกันมาแล้วตอนนี้เราก็เลยสั่งมาเป็นโซดาโซดาอะไรอย่างงี้เพื่อเพิ่มความเฟรชในตอนตอนนี้เราโซแซดโซอ่อมของที่เราสั่งนะคะก็จะมีเค้กอันนี้ที่เขาบอกว่าเป็นตัวที่ขายดีเป็นสตรอเบอรี่เหมือนเป็นแบบชีสเค้กแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นตัวยูสุที่เป็นรูปดอกไม้ซึ่งแบบขนมที่เนี้ยน่ารักมากๆแล้วก็มีเค้กถึงมากๆนะคะแนะนำว่าควรมาเค้กราคาจะประมาณก้อนละ140บาทราคาก็ประมาณแบบในกทมอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้ำอะไรเงี้ยเยอะมากๆนะคะแล้วก็ที่นี่มีอาหารด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราถ่ายรูปตรงนี้เลยแบบไม่หวานเลี่ยนไม่เลี่ยนเอาตัวครีมก็นุ่มๆนะใช่ยืนนี้น่ากินอ่ะเหมือนแบบครีมดูที่มันเป็นแบบคอฟฟี่นี่เห็นไหมคะว่าทุกคนว่ามันมีไส้ตัวซอสมันจะเป็นซอสแมงโก้เลยแล้วก็คือตัวครีมเนี้ยที่เห็นนะคะว่ามันนุ่มมากๆเป็นไรมีอะไรแตกในปากอ่ะหรออันเนี้ยมันคือเป็นเหมือนกับไข่มุกที่มันแตกในปากได้อู๋แล้วน้ำออกมาเยอะเลยหรอตอนนี้นะคะเราพาทุกคนมาร้านสุดท้ายนะคะบอกเลยว่าร้านเนี้ยมึงทำกันบ้านมากใช่ไหมเราเป็นคนหาเองชื่อร้านว่าชื่อร้านว่า Little High เอานะคะคือมูดดีมากมูดดีแบบว่าที่จะบอกเลยว่าถ้าใครมาฝั่งย่านเนี้ยต้องแวะแล้วก็จากร้านเมื่อกี้ขับมาแค่แบบ10นาทีเองใกล้ๆกันหมดเลยทั้ง3ที่แต่ว่าร้านเนี้ยบิงว่าสวยมากเขามีความดูวินเทจแล้วเขาก็แต่งเป็นไม้เพราะฉะนั้นเวลาถ่ายรูปมันจะสวยมากๆแล้วข้างในร้านก็คือโคตรของความน่ารักเค้กก็อร่อยก็คือเราแนะนำให้มาช่วงประมาณเนี้ยก็คือประมาณ 3-4 3โมงครึ่ง5โมงอาจจะเย็นไปประมาณ 3-4 โมงคือแสงสวยมากเอาฟิตต้องเป็นยังไงเอาฟิตร้านมันเป็นแนวแบบสีเอิร์ธโทนเราก็เลยเลือกที่จะใส่สีเอิร์ธโทนออกมาแต่จริงๆจะบอกว่าที่เนี่ยมาที่เนี่ยใส่ดำเข้มครีมสีพวกเราเนี่ยใส่โทนเข้มๆอ่ะได้หมดเลยเข้ามากเข้ามากปังมากเดี๋ยวไปดูเอาฟิตแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มถ่ายรูปดำเนินการด่วนเดี๋ยวมันหมดไปมุมนี้นะคะก็เป็นมุมหน้าร้านเวลามาก็มาช่วงประมาณ 3-4 โมงคือแสงมันก็กระทบกับไม้แล้วก็กระทบกับแบบทำให้เห็นแบบว่าแบบอะเด่นออกมาคือในร้านมันก็จะแบบมีทั้งโซนที่เป็นโทนพาสเทลแล้วก็มีโซนที่มันเป็นโทนแบบไม้ร้านน่ารักมากเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะกันมุมนี้นะคะก็เป็นมุมเก้าอี้สีเหลืองวิธีถ่ายก็คือจะถ่ายแบบกดๆลงไปแบบนี้
ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาแล้วก็สั่งเรียบร้อยจะบอกว่าในร้านคือโคตรน่ารักแล้วแบบมันมีมุมเยอะมากนอกจากในอินดอร์มันมีเอาท์ดอร์อีกด้วยคืออย่างแรกเลยอ่ะคือเรารู้ว่าเราอยากกินสตรอเบอรี่เราก็สั่งสตรอเบอรี่อีกอันนึงก็คืออันนี้คือแต่ก่อนเวลามีวันเกิดของเพื่อนในกลุ่มเราอ่ะเพื่อนเราที่เขาเซียนๆอ่ะสั่งเป็นเค้กปอนเลยนะเป็นอันนี้แบบใหญ่ๆอ่ะนั่นแหละก็รู้ว่าอร่อยก็คือเป็นเหมือนยูสุแมงโก้มาสำหรับตัวเราอ่ะที่เคยกินมาทั้งหมดเราชอบอันนี้สุดใช่ไหมข้างในมันจะมีไส้เป็นแมงโก้ยูสุคือตอนนี้มึงกินยูสุมากี่ร้านแล้ววะทุกร้าน อันนี้คือสปอมเป็นคนสั่งให้สปอมแนะนำใช่ก็คืออันนี้เป็นช็อกโกแลตคาเซลนะเราชอบที่แล้วมาแล้วคืออร่อยมากรอบนี้ก็เลยสั่งแล้วเราเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตอยู่แล้วอ่ะมันจะออกแบบมูสนิดนึงแต่ว่ามันเลิศมากนุ่มเนื้อมูสดีมากให้ดูข้างในนะเห็นไหมว่าเยิ้มเยิ้มมาเลยเฮ้ยช็อกโกแลตดีคนที่เขาดูคาเฟ่ฮอปปิ้งตอนนี้เขาต้องคิดว่าเราเส้นตื่นมาทุกคาเฟ่มึงก็ขำกันทุกคาเฟ่คลิปนี้เหมือนเลยดูเหมือนมาตลกคาเฟ่ไม่โหดฟังอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพวกเรา3คนเอ้ยพวกเราโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเรา4คนเนี่ยก็พาทุกคนมาคาเฟ่แถวบ้านบิ๊กก็ถ้าใครแวะมาฝั่งนี้บอกเลยว่าร้านอันนี้เราคัดมาให้แล้วว่าไม่ควรพลาดแล้วแต่ละร้านบอกเลยว่าเค้กเขาแบบมีชั้นเชิงมากย่านนี้บอกเลยว่าขึ้นชื่อเรื่องเค้กก็เอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะส่วนใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็เมื่อเช้าแล้วก็มีตัวช่วยในเรื่องของการดูแลผิวหน้าที่เหมาะกับช่วงซัมเมอร์แบบนี้นะคะก็ CA True White นะคะเป็นกันแดดมีทั้งหมด4สูตรนะใครชอบตัวไหนก็ไปหาซื้อได้เลยตามช่องทางด้านล่างนี้เนาะมันเลิศนะเลิศไม่ยอมเลยนะถ้าใครต้องการแบบล็อกเมคอัพก็แบบสูตรเราได้ผู้หญิงชอบใช้ส่วนใครที่มีรอยแดงนะคะก็คือใช้กันแดดสีเขียวของเราได้คือมันจะช่วยลดรอยแดงทำให้หน้าแบบว่าเนียนมากขึ้นก็ของบิงก็จะเป็นสูตรเรื่องเพิ่มความกระจ่างใสใครที่แบบมีปัญหาหน้าหมองนะคะก็แนะนำให้ใช้สูตรสีม่วงแบบปอมนะคะก็เอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์คาเฟ่ฮอปปิ้งรอบหน้าอยากให้2คนนี้มาอีกไหมให้คุณผู้ชมเป็นผู้ตัดสินค่ะ